สวัสดีครับข่าวฟุตบอลไทยนิวส์เริ่มข่าวกันที่สะเทือนอาเซียน7ทีมร่วมแข่งดูไบคัพปี2022โคเอเชียก็มาศึกฟุตบอลดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลคัพปี2022กำลังจะเปิดฉากขึ้นทีมชาติเวียดนามนะครับทีมหนึ่งเดียวของอาเซียนถูกเชิญเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลถ้วยระดับทวีปดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลคัพปี2022โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันประกอบไปด้วยอุซเบกิสถานซาอุดิอาระเบียโคเอเชียอิรัก UAEเวียดนามกาตาร์และจีนครับซึ่งทีมชาติจีนได้ประกาศออกมาแล้วเตรียมส่งทีมชุด U23 เจ้าภาพร่วมการแข่งขันการแข่งขันดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลคัพปี2022จะแข่งขันกันที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เดือนมีนาคมนี้นะครับส่วนข่าวต่อมานะครับ PB เปิดสาเหตุมูฮัมหมัดอุสมานมูซาไปเบนฟิก้าแบ็คเพโลยูไนเต็ดต้นสังกัดของมูฮัมหมัดอุสมานมูซาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ส่งตัวเขาไปลุยยุโรปในครั้งนี้เป็นเพราะชนาธิปสงกสินนะครับคือต้นแบบในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยโดยมูฮัมหมัดอุสมานมูซาถูกส่งตัวไปยุโรปเพื่อเข้าทดสอบฝีเท้ากับสโมสรยักษ์ใหญ่ของโปรตุเกสอย่างเบนฟิก้าซึ่งมีปูปิสอดีตกุนซือทีมชาติไทยเป็นกุนซือใหญ่ของทีมอยู่ในขณะนี้การไปของเม็ดก็อยู่ที่ตัวเขาเลือกแบบ 100% เขาอยากอยู่ที่ไหนเราให้เขาเลือกเต็มที่ไม่ได้ไปบังคับเขาและการไปลุ้นค้าแข่งที่ยุโรปก็เป็นเหมือนการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเตะรุ่นหลังได้มีกำลังใจอยากที่จะเป็นแบบเม็ดซึ่งเราก็พร้อมผลักดันและสนับสนุนให้นักฟุตซอลไทยไปสู่ระดับโลกเพื่อทีมชาติไทยของเราจะได้ไปไกลแบบเดียวกับเจชนาทิพย์สงกสินไปเล่นที่เจลีกญี่ปุ่นกับทั้งคอนโซลเล่ซัปโปโรและย้ายไปที่คาวาซากิฟอนตาเล่ในปัจจุบันนะครับซึ่งเจกลายเป็นผู้เล่นยกระดับทีมชาติไทยได้เป็นอย่างดีจากการเปิดเผยของคุณแป๋มเกษสุดาเป่งเลื่อนประธานสโมสรแบ็คเพอร์ยูไนเต็ดยังมีการเปิดเผยด้วยว่าอนาคตจะมีการถ่ายทอดสดแมตช์ที่มูฮัมหมัดอุสมานมูซาลงสนามที่ยุโรปมายังประเทศไทยเพื่อให้แฟนบอลไทยได้รับชมอีกด้วยนะครับส่วนชนาธิปสงกรานต์ที่ปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่เตรียมประเดิมเกมแรกในศึกฟูจิซีล็อกซูเปอร์คัพปี2022พบกับอุระวะเรดไดมอนด์ที่ญี่ปุ่นนะครับวันที่12กุมภาพันธ์จะมีการถ่ายทอดสดทางสายแอมสปอร์ตนะครับส่วนข่าวต่อมานะครับฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินตั้งเป้ายกระดับเป่าหญิงไทยทำหน้าที่ในฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งแรกในรอบ16ปีฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสรุปภาพรวมการทำหน้าที่ของผู้ตัดสินในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียโดยชัตรินมงคลสิริรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินและผู้จัดการด้านเทคโนโลยีฟุตบอลประจำการแข่งขันรายการดังกล่าวเผยว่าภาพรวมของผู้ตัดสินในการทำหน้าที่ในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่ประเทศอินเดียถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจเพราะมีผู้ตัดสินชาวไทยได้ทำหน้าที่ในการแข่งขันรอบลึกๆทั้งในรอบรองชนะเลิศและรอบชิงชนะเลิศและถือว่าเป็นการเก็บคะแนนเพื่อต่อยอดไปในทัวร์นาเมนต์ปีหน้าผู้ตัดสินที่ทำหน้าที่ในรายการดังกล่าวมีทั้งหมด3รายประกอบไปด้วยพันษาชัยสนิทผู้ตัดสินสุภาวรรณหินทองผู้ช่วยตัดสินและศิวกรภูอุดมผู้ตัดสิน VAR ในรายของพันษาชัยสนิทได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินที่1ในรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างเกาหลีใต้พบกับฟิลิปปินส์พร้อมด้วยเกมในรอบแบ่งกลุ่มอีก1เกมระหว่างอิหร่านกับจีนนะครับขณะที่สุภาวรรณหินทองได้ทำหน้าที่ผู้ตัดสินที่5ในเกมนัดชิงชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้กับจีนและทำหน้าที่ผู้ตัดสินในเกมรอบรองชนะเลิศคู่ระหว่างเกาหลีใต้กับฟิลิปปินส์และเกมรอบแบ่งกลุ่มอีก2เกมนะครับส่วนศิวกรภูอุดมได้ทำหน้าที่ผู้ตัดสิน VR ในเกมรอบรองชนะเลิศระหว่างเกาหลีใต้กับฟิลิปปินส์และรอบก่อนรองชนะเลิศระหว่างออสเตรเลียกับเกาหลีใต้ทั้ง3คนนะครับถือว่าทำหน้าที่ได้ดีซึ่งเป็นผลดีต่อโอกาสในการที่จะถูกเสนอชื่อไปทำหน้าที่ในรายการต่อๆไปนะครับโดยในปีหน้าฟุตบอลหญิงก็จะมีการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ใหญ่2รายการคือรายการ Inter Confederation Playoffs และฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกซึ่งทวีปเอเชียก็มีโควต้าผู้ตัดสินมาจำนวนหนึ่งเช่นเดียวกับทวีปอื่นๆทำให้ผู้ตัดสินชาวไทยก็มีโอกาสเป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปทำหน้าที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกด้วยนะครับทางฝ่ายพัฒนาผู้ตัดสินก็จะพยายามสนับสนุนผู้ตัดสินชาวไทยเพื่อให้ได้ไปทำหน้าที่ในทัวร์นาเมนต์นี้และแน่นอนว่าทั้งในของรายพันษาชัยชนิดและสุภาวรรณหินทองจะต้องพยายามรักษามาตรฐานในการทำหน้าที่ในทั้ง Women League รวมถึงไทยลีก2ที่กำลังแข่งขันอยู่คนที่ได้โอกาสไปต่างประเทศก็ต้องพยายามเป็นแบบอย่างของผู้ตัดสินหญิงรุ่นใหม่เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตัดสินหญิงรุ่นใหม่ๆ
ก้าวขึ้นมาประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงในสมาคมในอนาคตนะครับโดยในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานะครับเคยมีผู้ตัดสินเพียงแค่รายเดียวที่มีโอกาสทำหน้าที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกโดยเกิดขึ้นเมื่อปี2007ที่พันนิพาคำหนึ่งได้รับโอกาสทำหน้าที่ผู้ตัดสินเกมที่ทีมชาติบราซิลเอาชนะทีมชาตินิวซีแลนด์5-0นะครับส่วนข่าวสุดท้ายนะครับมาไทยลีกอีกคนไหมลูกชายฟันดี้อาหมัดประสบความสำเร็จอย่างมากพอสมควรสำหรับ2ลูกชายของเทพบุตรลูกหนังฟานดี้อาหมัดกับการเดินทางมาค้าแข่งในเมืองไทยทั้งอิลฟานฟานดี้กองหลังวัย24ปีและอิลฟานฟานดี้กองหน้าวัย22ปีที่ลดเล่นให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดในศึกฟุตบอลไทยลีก1ฤดูกาล 2021-22 เส้นทางบนไทยลีกของ2ลูกชายยอดนักเตะทีมชาติสิงคโปร์กำลังแสดงออกมาได้อย่างน่าสนใจโดยเฉพาะการมาของอิกซานฟันดี้กองหน้าวัย22ปีที่ลงเล่นไปแล้วทุกถ้วยทุกรายการให้กับยอดทีมแห่งรังสิต7นัดยิงไป6ประตู1แอสซิสต์โดย7เกมของอิกซานฟันดี้นั้นนะครับลงเล่นให้ไทยลีก5เกมยิง3ประตู1แอสซิสต์ลีกคัพ1นัดยิง2ประตูและ FA คัพ1นัดยิง1ประตูนะครับแน่นอนว่าสิ่งที่น่าติดตามหลังจากนี้ก็คือตลาดของ BG ปทุมยูไนเต็ดจะเปิดกว้างอ้าแขนรับน้องชายของทั้งสองแข้งอย่างอิลฮานฟันดี้วัย19ปีหรือไม่เพราะด้วยคุณภาพที่พี่ชายทั้งสองคนได้สร้างไว้นะครับรวมไปถึงสารสัมพันธ์อันดีของโค้ชงวนสุรชัยจตุพัฒน์ธรพงศ์กับฟันดี้อามัดในฐานะอดีตตำนานทีมชาติของทั้งสองชาติที่เคยได้ใช้ชีวิตร่วมกันในเอสลีกของสิงคโปร์นะครับน่าจะเป็นการจับจ้องโปรไฟล์ของอิลฮานฟันดี้มากพอสมควรหลังจากนี้นะครับอนาคตข้างหน้าไม่รู้ว่าลูกชายคนที่3ของฟันดี้อาหมัดจะย่ำเท้าสู่ถิ่นลีโอสเตเดียมหรือไม่แต่ต้องลองไปส่องโปรไฟล์ของแข้งรายนี้กันว่าน่าสนใจแค่ไหนนะครับ 1. เป้าหมายบอลอาชีพผู้ดีอิลฮานฟันดี้อาหมัดลูกชายคนที่4ของฟานดี้อาหมัดและเป็นลูกชายคนที่3เติบโตบนเส้นทางฟุตบอลตามพี่ชายทั้ง2คนนะครับในปี2017ช่วงอายุ15ปีได้ถูกส่งไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในควีนอิเทลบูกาเพื่อเติมความฝันในเรื่องของฟุตบอลอาชีพโดยเข้าศูนย์ฝึก I2I ฟุตบอล Academy ซึ่งเชื่อมโยงกับสโมสรยุงทองลีดยูไนเต็ดแม้ว่าเป้าหมายฟุตบอลอาชีพในแดนผู้ดีอาจจะหลุดลอยไปในช่วงเวลาที่ผ่านมาแต่เส้นทางฟุตบอลของแข้งรายนี้นะครับยังก้าวเดินอย่างต่อเนื่องโดยการหวนกลับมาเล่นฟุตบอลอาชีพในสิงคโปร์โดยการออกสตาร์ทร่วมทีมยังไลออนในปี2019ออกสตาร์ทเกมอาชีพอย่างเป็นทางการด้วยวัย16ปี331วันติดทีมชาติชุดใหญ่ปี2021เส้นทางทีมชาติของอิลฮานฟานดี้ได้โอกาสลงรับใช้ทีมชาติสิงคโปร์ในรุ่นอายุไม่เกิน16ปีหลังจากนั้นเมื่อวัยย่าง9เข้าสู่17ปีมีโอกาสก้าวไปไกลถึงติดทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีหลังจากนั้นนะครับในปี2021ก็พาตัวเองก้าวไปติดทีมชาติชุดใหญ่แม้ว่าเส้นทางบนถนนที่ทีมชาติชุดใหญ่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จมากแต่ทว่าทักษะความสามารถและฝีเท้าถูกพูดถึงเป็นอย่างมากด้วยสไตล์การเล่นที่มีเทคนิคที่ดีและการอ่านเกมที่ดีจนถูกวางอนาคตบนถนนสายฟุตบอลค่อนข้างชัดเจนหลังจากนี้หลายครั้งที่มีการประกาศรายชื่อเรียกผู้เล่นมาเล่นให้กับทีมชาติสิงคโปร์อิลฮานมักมีชื่อติดทีมร่วมกับพี่ชายทั้ง2คนเสมอ30เกม11ประตูเอสลีกเส้นชีวิตฟุตบอลอาชีพของอิลฮานฟานดี้อาจจะยังไม่สามารถก้าวไกลถึงระดับสูงเทียบกับอิลฟานอิกซานฟันดี้แต่ด้วยวัยไม่ถึง20ปีบนเวทีลีกสูงสุดของสิงคโปร์กับสโมสรยังไลออนตั้งแต่ปี2019ถึง21ลงสนามไปแล้วให้กับทีม30เกมยิงไปถึง11ประตูขีดความสามารถเกมรุกของแข้งรายนี้ยกระดับขึ้นทุกๆปีจากปีแรก2019ตอนอายุ17ปีลงเล่น4นัดยิง2ประตูปี2020อายุ18ปีลงเล่น8นัดยิง2ประตู2แอสซิสต์และปี2021ตอนอายุ19ปีลงเล่น18นัดยิง7ประตู5แอสซิสต์ล่าสุดมีชื่อติดทีมชาติสิงคโปร์รุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่14ถึง26กุมภาพันธ์ปี2565ซึ่งอยู่ร่วมสายกับทีมชาติไทยและเวียดนามด้วยนะครับ